ตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องของการควบคุมแรงดันด้วยตัว regulator นะครับตัว regulator เนี่ยจะมีอยู่2แบบแบบแรกจะเป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปเรียกว่า linear regulator นะครับ linear regulator ก็จะถ้าผมมีไมโครเนี่ยก็คือเหนือไมโครขึ้นไปนะครับตั้งแต่แถบดำนี่นะครับจะเป็น linear regulator ส่วนข้างใต้ regulator มานี้ก็จะเป็นลักษณะของ switching supply นะครับหรือ switching regulatorซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์นะครับวงจรเรกูเลเตอร์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบสเต็ปดาวก็คือแรงดันขาออกจะน้อยกว่าแรงดันขาเข้านะครับฉะนั้นคอนเวอร์เตอร์แบบนี้เราจะเรียกเต็มๆว่าสเต็ปดาวคอนเวอร์เตอร์หรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่าบัคคอนเวอร์เตอร์ต่อไปเราจะมาดูในส่วนของลิเนียร์เรกูเลเตอร์นะครับจะสังเกตว่าตัว IC ที่เป็น linear regulator เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่3ขานะครับ3ขาก็คือขา input ขากลางแล้วก็ขา output นะครับปกติแล้วเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นขา input นะครับส่วนขากลางนะครับก็จะเป็นขากลางแล้วก็ขาสุดท้ายนะครับขาด้านขวามือก็จะเป็นขา output หรือแรงดันขาออกนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะครับก็คือต่อตรงกับทางไฟตรงที่เข้ามานะครับแล้วคุณจ่ายไฟที่เข้ามาเนี่ยมากกว่าไฟที่เอาออกไปสักค่าหนึ่งนะครับซึ่งค่าตรงนี้ต้องดูในสเปคของ data sheet นะครับว่ามีเท่าไหร่อย่างสมมติว่า regulator ตัวนี้เป็นแบบฟิกคงที่5โวลต์นะครับคุณอาจจะต้องการแรงดัน input ต้อง7หรือ8โวลต์นะครับอันนี้ต้องไปดูอีกทีนะครับตัวที่2นี่ก็จะเหมือนลักษณะตัวแรกนะครับแต่ความต่างก็คือว่าตัวนี้จะเป็นตัวregulator ที่ปรับค่าได้นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวฟิก5โวลต์นะครับคือคุณต่อแรงดัน input มากกว่า output แล้ว5โวลต์ออกคงที่เสมอแต่ว่าตัวที่2เนี่ยคุณอาจจะต้องต่อวงจรภายนอกเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะฮะเช่นต่อตัววอลลุ่มหรืออะไรก็เข้ามานะครับเพื่อที่จะสามารถปรับแรงดันได้นะครับส่วนต่อมานี้ก็จะเป็น regulator ที่มี4ขานะฮะจะพิเศษกว่าตัวอื่นขาที่4ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นขาคอนโทรลนะครับก็คือเราสามารถจะเปิดปิดไฟจากขาคอนโทรลตรงนี้ได้ประโยชน์ของมันก็คือว่าถ้าเราเปิดปิดปกติเนี่ยคุณอาจจะต้องเปิดปิดที่เมนใหญ่ก็คือขา input นะครับทีนี้ปกติแล้วขา input เนี่ยจะมีกระแสที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่าง regulator ตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 1.5 แอมป์คุณก็ต้องถ้าเกิดคุณใช้โหลดเต็มที่เลย 1.5 แอมป์สวิตช์ที่ใช้ก็ต้องมีขนาดใหญ่เพื่อจะรับกระแสขนาดนั้นได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบ4ขานี่ขาคอนโทรลเนี่ยคุณมันจะใช้กระแสที่น้อยมากนะครับเป็นหลักมิลลิแอมป์หรือไมโครแอมป์ฉะนั้นคุณอาจจะใช้เป็นสวิตช์ตัวเล็กๆนะครับหรือบางทีเขาก็จะใช้คอมพิวเตอร์นะครับใช้ CPU เข้าควบคุมการเปิดปิดได้เลยก็จะเป็นแบบลักษณะของวงจรอัตโนมัติไปนะครับต่อมาก็เป็นregulator ที่มีขนาดเล็กนะครับคล้ายๆกับตัวทรานซิสเตอร์ในเครื่องรับวิทยุซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น regulator กระแสต่ำนะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้ใช้กระแส 1.5 แอมป์นะครับตัวนี้จะอยู่แค่ประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเป็น regulator แบบหนึ่งนะครับเป็นฟิกค่าคงที่เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่า5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูที่คู่มืออีกทีหนึ่งแต่อยากให้ดูแค่ลักษณะหน้าตามันเฉยๆนะครับดูในส่วนของคอนเวอร์เตอร์กันบ้างนะครับลักษณะคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับในส่วนนี้ลงมานะครับส่วนแรกก็คือเป็นโมดูลที่เราสาเอา IC คอนเวอร์เตอร์นะครับมาประกอบเองลักษณะของ IC คอนเวอร์เตอร์คือตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีขาค่อนข้างเยอะกว่านะครับตัวนี้คือ IC converter อันนี้ก็คือ IC converter จะเป็นแบบ SMD นะครับคล้ายๆตัวนี้นะครับแต่อันนี้จะเป็นตัว IC ขนาด8ขานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับจะสังเกตว่าตัว converter นะฮะทำงานก็ลักษณะเดียวกันก็คือปรับแรงดันไฟขาออกให้มีค่าตามที่เราต้องการเช่น5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์นะครับก็แล้วแต่สเปคที่เขาผลิตออกมาทีนี้มีอีกแบบนึงนะครับเนื่องจากว่าจะสังเกตว่าโมดูลของคอมพิวเตอร์นี่ยังค่อนข้างใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีบางแบบนี้เล็กลงมานะครับแ
บางทีมันยังไม่ตรงใจกับลูกค้าทางผู้ผลิตโรงงานหลักที่ทำไอซีพวกนี้ก็เลยออกแบบมาเป็นลักษณะของตัวแพ็กเกจรวมในนั้นเลยนะครับเหมือนกับเป็นไอซีตัวหนึ่งนะครับก็ออกมาในรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือคอนเวอร์เตอร์อีกเหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกันแต่ว่ามาจากโรงงานโดยตรงนะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับเนี่ยเขาจะผนึกเอาไว้ก็จะเป็นโมดูลต่างๆทีนี้ไอ้พวกนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนเวอร์เตอร์ขนาด 3.3 โวลต์ 1 แอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัว 3.3 โวลต์ 1.5 แอมป์ตัวนี้นะครับเห็นตัวเล็กเนี่ยแรงดันขาออก 3.3 โวลต์แต่ว่าจ่ายกระแสได้ถึง 3 แอมป์นะครับส่วนตัวเล็กนี้ก็จะจ่ายแรงดันขาออกได้5โวลต์แต่จ่ายกระแสได้1แอมป์นะครับแบบโมดูลก็จะจ่ายกระแสได้น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันสะดวกก็คือใช้พื้นที่น้อยกว่าขนาดเล็กกว่านะครับตัวนี้จะจ่ายกระแสได้500มิลลิแอมป์นะครับหรือ 0.5 แอมเปอร์ส่วนตัวนี้จะจ่ายกระแสได้1แอมเปอร์นะครับข้อเสียของโมดูลนี้ก็คือราคาที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นในอุปกรณ์ชิ้นส่วนนะครับก็ไม่สามารถจะซ่อมแซมอะไรได้คือคุณต้องทิ้งทั้งตัวไปเลยในขณะที่ตัวเล็กพวกตัวที่เป็นประกอบอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะส่งไปซ่อมแซมหรือทำการซ่อมแซมเองได้ถ้าเรามีความสามารถพอมาดูการต่อวงจรของ IC Regulator นะครับจะสังเกตว่ามาวงจรไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเอา IC เนี่ยมาต่อกับซัพพลายแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทางโรงงานผู้ผลิตเขาแนะนำว่าทางด้านขา input นะครับที่ต่อเข้ากับไฟบวกที่เข้ามานะครับควรจะมีคาปาซิเตอร์เพื่อช่วยในการทำให้ไฟเรียบมากขึ้นนะฮะสักประมาณ10ถึง30ไมโครฟาราดนะครับส่วนทางด้านขาออกก็ควรจะมีคาปาซิเตอร์ต่อนะครับต่อขนาดลงกราวสักตัวหนึ่งนะครับขนาดอาจจะประมาณ1ถึง3ไมโครฟาราดนะครับแต่เนื่องจากว่าผมต้องการให้เห็นว่าความง่ายในการใช้งานขนาดไหนเนี่ยผมก็จะตัดในเรื่องของคาปาซิเตอร์ออกเหตุผลก็เพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีแหล่งจ่ายไฟที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพพอสมควรอยู่แล้วสำหรับจ่ายเข้าไปโดยไม่มีปัญหาเรื่องของไฟกระเพื่อมหรือแรงดันเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็เป็นวงจรทดลองที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็คือมีแหล่งจ่ายไฟนะครับที่จะจ่ายแรงดันให้กับตัว IC Regulator ตัวนี้นะครับแล้วก็มีมิเตอร์สำหรับจับแรงดันขาออกว่าค่ามีค่ากี่โวลต์นะครับทีนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องสนใจในตัววงจรเป็นหลักนะครับตอนที่เราจะมาสนใจก็คือค่าที่อ่านได้นะครับของแรงดันอินพุตนะครับกระแสอินพุตนะครับแล้วก็กำลังก็คือแรงดันคูณกระแสนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือค่าของแรงดันที่ขาออกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมจะเริ่มนะครับโดยการปรับแรงดันนะครับว่าควรจะอยู่ที่ประมาณสักจะเริ่มจาก5โวลต์ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกระแสเนื่องจากว่าผมวงจรนี้กินกระแส100มิลลิแอมป์ฉะนั้นผมจะตั้งกระแสเอาไว้เพื่อป้องกันมันเกิดโอเวอร์หรืออุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะครับผมจะตั้งเอาไว้ไม่เกิน300มิลลิแอมป์300มิลลิแอมป์ถูกแล้วครับหรือ 0.3 แอมป์นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เพื่อโปรเทคชันเฉยๆนะครับเพื่อการป้องกันเฉยๆไม่เกี่ยวอะไรกับการทำงานของวงจรตัวนี้หรือการทดลองนี้ส่วนแรงดันที่ผมตั้งตอนนี้คือ5โวลต์นะครับผมก็ไปที่แรงดันนิดนึงนะครับแล้วเรามาดูว่าถ้าผมเริ่มจ่ายแรงดันเกิดอะไรขึ้นผมจ่ายแรงดันออกไปแล้วนะครับที่5โวลต์นะครับปรากฏว่าที่ผมบอกว่า IC Regulator ตัวนี้มีแรงดันขาออก5โวลต์มันไม่ได้ตามนั้นคือออกมาแค่ 2.3 โวลต์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าแรงดันขาเข้าที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยมันน้อยเกินไปน้อยเกินกว่าที่ IC ตัวนี้จะทำงานได้นะครับผมจะลองปรับเพิ่มขึ้นทีละจุด1โวลต์นะครับจาก5โวลต์เป็น 5.1 นะครับ 5.2 ดูสิครับแรงดันเอาท์พุตก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงระดับที่เขากำหนดมาคือ5โวลต์นะครับผมจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอ
นะครับแรงดันเอาท์พุตก็ยังสูงอยู่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพราะมันยังไม่ถึง5โวลต์ดูนะครับใกล้ๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับครับผมเพิ่มไปอีกมันก็จะอยู่ราวๆ 4.99 เลยก็คือ5โวลต์นะครับฉะนั้นนี่คือจุดที่มันควบคุมแรงดันขาออกได้แล้วนะครับจากนี้ต่อไปเนี่ยผมจะเพิ่มเป็น6 7 8โวลต์หรือเท่าไหร่ก็ตามนะครับ 8.2 โวลต์นะครับผมเริ่มเพิ่มหลักหน้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าเอาท์พุตมันจะอยู่แถว 4.9 โวลต์นี่เสมอนะครับอันนี้จะค่าเท่าไหร่อาจจะเป็นบางตัวอาจจะเป็น 5.01 หรือ4.95 หรืออะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวนะครับมันจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับสังเกตนะครับว่าผมเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามมันก็อยู่ที่ใกล้ๆ5โวลต์นี้เสมอกลับมาที่6โวลต์อีกทีนะครับที่6โวลต์ตกนะครับกลับมาดูใหม่ว่าประมาณโทษทีครับผมลืมปรับหลักในการเพิ่มแรงดันที่มันจะเริ่มแถวๆ 4.9 โวลต์ก็คือที่ประมาณ 6.6 โวลต์นะครับฉะนั้นแรงดันต่ำสุดที่IC Regulator ตัวนี้ทำงานได้ก็คือแถวๆ 6.6 โวลต์นะครับจากเรื่องแรงดันขาออกที่ถูกควบคุมได้ถ้าคุณป้อนแรงดันขาเข้ามากกว่า 6.6 โวลต์ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของประสิทธิภาพของ Linear Regulator บ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะทดลองโดยการจ่ายแรงดันเข้าไปที่10โวลต์นะครับเกิดอะไรขึ้นถ้าผมป้อนแรงดันเข้าไปที่10โวลต์ผมต้องเปิดแหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับปุ่มนี้โอเคจ่ายออกไปแล้วนะครับ10โวลต์กระแสในวงจรจะไหลที่จุด104แอมแปร์หรือ104มิลลิแอมนะครับแรงดันขาออกก็อยู่ประมาณ 4.9 โวลต์นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องปกติตีเป็น5โวลต์แล้วกันนะครับก็คือ100มิลลิแอมป์นะครับก็คือแรงดันจ่ายกระแสจ่ายเข้า100ออกที่100นะครับกำลังรวมก็คือ 1.05 วัตต์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมป้อนเป็น20โวลต์นะครับแรงดันอินพุต20โวลต์แน่นอนครับแรงดันขาออกมันก็ยังเป็น20โวลต์เหมือนเดิมขอโทษนะครับผมต้องปรับเป็น32โวลต์เพราะมันจ่ายเมื่อกี้มันจ่ายเกิน16โวลต์ไม่ได้ที่20โวลต์นะครับเป็นไงครับกระแสขาออกก็ยังอยู่ที่100มิลลิแอมป์นะฮะหรือ 0.1 แอมป์เหมือนเดิมนะครับแต่กำลังเป็น 2.1 วัตต์แล้วนะครับเพราะว่าแรงดันอินพุตคุณสูงขึ้นแรงดันอินพุต20โวลต์แรงดันเอาท์พุตก็ยังอยู่แถวที่5โวลต์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่ากำลังเอาท์พุตเนี่ยคงที่เสมอนะครับเพราะว่าแรงดันมันอยู่ที่5โวลต์กระแสมันก็ต้องอยู่ที่100มิลลิแอมป์เสมอนะครับแล้วก็กำลังงานที่เกิดขึ้นก็คือ5โวลต์คูณ 0.1 ก็คือ 0.5 วัตต์งั้นกำลังด้านเอาท์พุตก็คือ 0.5 วัตต์แต่กำลังอินพุตที่คุณจ่ายคือ2วัตต์นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเอาท์พุตตอนนี้เนี่ยคุณมีประสิทธิภาพแค่ 25% นะครับของ input ผมลดแรงดันเหลือ10โวลต์หน่อยเกิดอะไรขึ้นที่แรงดัน10โวลต์เป็นไงฮะกระแสก็เท่าเดิมนะฮะก็ประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่ากำลังรวมก็จะเหลือแค่1วัตต์เพราะว่า10คูณ 0.1 ก็ได้1นะครับเอาท์พุตไม่ต้องพูดถึงเพราะมันคงที่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเอาท์พุตก็จะมีกำลังที่เกิดขึ้นที่ตัวด้านทางตัวนี้อยู่ที่ 0.5 วัตต์เสมอนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วประสิทธิภาพของวงจรมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 50% เมื่อกี้ที่20โวลต์เนี่ยเราได้ประสิทธิภาพ25ใช่ไหมครับตอนนี้เราลดเหลือ10โวลต์ประสิทธิภาพตอนนี้เพิ่มเป็น 50% เพราะว่าจ่าย1วัตต์ออกมาก็เป็น 0.5 วัตต์นะครับคือครึ่งหนึ่งถ้าผมลดลงมาเหลือ6โวลต์เกิดอะไรขึ้นต้องเกิน 6.6 โวลต์ใช่ไหมครับ
78โวลต์7โวลต์นะ7โวลต์แล้วกันตัวเลขกลมๆนะครับสังเกตนะครับที่แรงดัน input 7โวลต์กระแสก็ยังคงเดิมอยู่ที่100มิลลิแอมป์นะครับฉะนั้นพูดโดยสรุปรวมๆนะครับว่ากระแสของ input จะเท่ากับกระแสของ output เสมอนะครับวงจร IC แบบ linear regulator เนี่ย input นะครับกระแสด้านเข้าจะเท่ากับกระแสด้านออกเสมอนะครับกำลังที่เกิดขึ้นตอนนี้คือจุด4วัตต์ก็จุด74วัตต์นะครับแต่ขาออกก็เหมือนเดิมฮะกำลังใช้งานจริงๆคือ 0.5 วัตต์ที่โหลดจนทันตัวนี้ฉะนั้นประสิทธิภาพของวงจรนี้จะสูงขึ้นมากนะครับก็คือ 0.5 หาร 0.7 ก็แถว 70% โดยประมาณนะครับโดยประมาณคือผมจะบอกว่าถ้าแรงดัน input กับ output เนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยเท่าไหร่กำลังงานที่จะตกคอมตัวนี้มันก็น้อยเท่านั้นนะครับฉะนั้นจะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมสูงขึ้นก็คือกำลังงานจ่ายที่ output มากขึ้นและจากตัวนี้ก็คือตกคอมอยู่ประมาณ 0.24 วัตต์ใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่ามีแรงดันที่มาขอโทษครับมีกำลังไฟฟ้าที่ตกคอม R ตัวนี้ 0.5 วัตต์ฉะนั้นก็จะตกคอมตรงนี้แค่ 0.24 วัตต์ซึ่งถ้าในกรณีนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ครีบระบายความร้อนแต่ถ้าคุณใช้ขนาด15โวลต์นะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณจ่ายกำลังอินพุต 1.6 โวลต์1.6 วัตต์แต่ว่าเอาท์พุตก็ยัง 0.5 วัตต์ฉะนั้นกำลังที่ตกคอมในตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้สูงเกิน1วัตต์แล้วถ้าคุณเอามือจับเนี่ยร้อนมากๆนะครับคงพอเข้าใจนะครับประสิทธิภาพของวงจรขึ้นอยู่กับแรงดัน input แล้วก็แรงดัน output ว่ามีความต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่คือลักษณะของวงจร linear regulator นะครับมาดูในส่วนของคอนเวอร์เตอร์หรือสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์บ้างนะครับผมเลือกตัวนี้มาทดลองดูเพราะว่ารูปลักษณ์มันคล้ายๆแบบลิเนียร์เรกูเลเตอร์ตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันดูอวบใหญ่กว่าเท่านั้นนะครับมันมี3ขาเดี๋ยวผมถอดให้ดูกันนะครับเหมือนกันนะครับขาก็ทำงานฟังก์ชันเดียวกันนะครับก็คือมีอินพุตนะครับด้านซ้ายมือตรงกลางก็เป็นขากราวขาหลังก็เป็นขาด้านขวามือก็เป็นขาเอาท์พุตหรือแรงดันขาออกนะครับลักษณะการใช้งานแบบเดียวกันเลยคุณเอามาแทนที่กันได้เลยนะครับผมเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดลองเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกนะครับผมจะตั้งแรงดันขาเข้านะครับอยู่ที่6โวลต์เหมือนตัวเดิมนะครับเมื่อกี้เรารู้ว่าที่จุด6โวลต์เนี่ยมันยังทำงานไม่ค่อยดีนะครับในแง่ของลิเนียร์เรกูเลเตอร์แต่มาดูสวิตชิ่งนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่านะครับกระแสควบคุมผมตั้งไว้ที่300มิลลิแอมป์นะครับเพื่อใช้ในการป้องกันเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรตรงนี้แล้วก็เอาท์พุตผมก็เป็นโหลดตัวนั้นตัวเดิมเพราะว่า IC regulator ตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ5โวลต์เหมือนกับตัวนั้นนะครับเหมือนกับตัวที่ทดลองที่แล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมป้อนแรงดันเข้าไปนะครับที่6โวลต์ปรากฏว่าเอาท์พุตทำงานแล้วนะครับออกมาที่5โวลต์ตรงตามสเปคทีนี้ผมจะลองเล่นกับมันก็คือลองลดแรงดันลงนะจาก6โวลต์เหลือ 5.9 โวลต์เกิดอะไรขึ้นมันก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับ 5.8 โวลต์มันก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับ 5.7 โวลต์แรงดันเริ่มตกนิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับ 5.45.3 5.2 5.1 เริ่มตกมากแล้วนะครับ5โวลต์ซึ่งจุดปกติเนี่ยเขาไม่ควรจะให้ตกเกิน 5% นะครับสมมติว่าเรกูเลเตอร์5โวลต์เนี่ยแรงดันไม่ควรจะตกเกิน 4.75 นะครับแต่โดยทั่วไประดับนี้ผมถือว่าคงยอมรับกันไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าวงจรนี้มันคอนโทรลที่ 4.9596โวลต์นะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยแรงดันอินพุตก็อยู่แถวๆประมาณ5
5.2 โวลต์นะครับประมาณ 5.2 โวลต์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแรงดันอินพุตที่เราใช้จะน้อยกว่าลิเนียร์เรกูเลเตอร์เพราะเราจำได้นะครับว่าลิเนียร์เรกูเลเตอร์ตัวเมื่อกี้เราต้องใช้แรงดันอินพุตถึง 6.6 โวลต์นะครับเพื่อที่จะทำให้เอาท์พุตออกมาได้ตามที่กำหนด5โวลต์นะครับต่อไปเราจะมาดูเรื่องประสิทธิภาพของวงจรกันบ้างนะครับคงจำได้นะครับว่าลิเนียร์เรกูเลเตอร์เนี่ยประสิทธิภาพของมันเนี่ยแปรเปลี่ยนไปตามแรงดันอินพุตนะครับยิ่งแรงดันอินพุตสูงกว่าแรงดันขาออกที่เขาเซตไว้มากเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพของคุณก็จะยิ่งตกลงแล้วความร้อนที่เกิดขึ้นในตัว IC regulator จะสูงขึ้นมากเนื่องจากกำลังส่วนใหญ่จะไปตกค่อมที่ IC regulator แทนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ converter บ้างว่าเป็นยังไงนะครับวงจร switching ของ converter นี่จะช่วยเอาได้มากแค่ไหนเริ่มจากจุดเริ่มทำงานของ regulator ตัวนี้นะครับก็คือประมาณ 5.2 โวลต์เนี่ยคุณจะพบว่ากระแสของมันก็อยู่ประมาณ100มิลลิแอมป์นะครับซึ่งก็พอๆกับกระแสเอาท์พุตนะครับก็คือจะสังเกตนะฮะอยู่ที่ 0.5 วัตต์นะครับกำลังอินพุตกำลังเอาท์พุตที่เราคำนวณนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 0.5 วัตต์ก็พอๆกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมป้อนแรงดันอินพุตเป็น10โวลต์นะครับลองดูผมใส่10โวลต์ไปเลยนะครับจะพบว่ากระแสอินพุตคุณตกลงมานะครับเหลือจาก100นะครับเหลืออยู่60มิลลิแอมป์นะครับซึ่งถ้าคำนวณเป็นวัตต์ก็คือ 0.6 วัตต์นะครับแต่เอาท์พุตคงเดิมนะฮะประมาณ 0.5 วัตต์ฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราป้อน10โวลต์ของลิเนียร์เรกูเลเตอร์เนี่ยมันอยู่ประมาณ1วัตต์ใช่ไหมครับถ้าเราจำได้ซึ่งประสิทธิภาพ input กับ output ก็คือ 50% output ของคุณนะจะได้ประสิทธิภาพ 50% แต่ตอนนี้ประสิทธิภาพของคุณก็คือจุดหา5หาร0.6เนี่ยมันได้ประมาณ 80% ขึ้นไปละนะครับผมลองป้อนที่20โวลต์ดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรจะพบว่ากระแสอินพุตลดลงไปเองนะครับเหลือแค่30กว่ามิลลิแอมเท่านั้นเอง35มิลลิแอมนะครับกำลังเอาท์พุตก็อยู่แถวๆประมาณ 0.6-0.7 วัตต์นะครับขอโทษนะครับกำลังอินพุตก็อยู่แถวๆ 0.7 วัตต์ส่วนกำลังเอาท์พุตก็ต้องคงเดิมนะครับเพราะว่าแรงดันเอาท์พุตเท่าเดิมนะฮะที่ 0.5 วัตต์จะพบว่า switching regulator หรือ step down converter อันนี้เนี่ยกระแสของ input เนี่ยจะแปรเปลี่ยนไปตามแรงดันของ input เพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพนะครับก็คือกำลังที่จะให้ input สูงอยู่เสมอนะครับประมาณ 80-90% นะครับฉะนั้นเมื่อประสิทธิภาพสูงขึ้นสิ่งข้อดีก็คืออะไรข้อดีก็คือเรื่องของความประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าพลังงานที่คุณจ่ายเข้าไปเนี่ยแทบไม่มีการสูญเสียเลยอย่างกรณีนี้ก็คือสูญเสียแค่ 0.2 วัตต์ใช่ไหมครับที่20โวลต์ซึ่งถ้าในกรณีแรกเนี่ยคุณใช้ลิเนียร์เรกูเลเตอร์ธรรมดาเนี่ยที่20โวลต์เนี่ยคงจำได้ว่ากำลังที่เกิดขึ้นหนึ่งประมาณ2วัตต์นะครับ2วัตต์หรือประสิทธิภาพลดลงเหลือ 25% นะครับแต่กรณีนี้นะครับประสิทธิภาพจะค่อนข้างคงที่อยู่ประมาณ 80-90% เสมอนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะสูงสุดที่รับแรงดันได้เท่าไหร่นะครับแต่มองเป้า25โวลต์ดูนะครับก็ประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยนะครับก็คือแรงดันกำลังตกค่อมตัวนี้จะสูงขึ้นจำได้นะครับว่าเอาท์พุตอยู่ที่ 0.5 เนี่ยตรงนี้เดิมทีอยู่แถวๆ 0.2 แอมป์0.2 วัตต์นะครับตอนนี้เพิ่มเป็น 0.24 วัตต์แล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับลิเนียร์ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้คอนเวอร์เตอร์ก็คือนอกจากที่มันประหยัดพลังงานแล้วนะครับใช้กำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วกำลังที่ลดต่ำลงในตัวเรกูเลเตอร์เองเนี่ยมันก็จะให้ความร้อนในตัวเรกูเลเตอร์ลดลงฉะนั้นการใช้ฮีทซิงค์แทบไม่จะ
ไม่เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับยกเว้นบางกรณีที่ประสิทธิภาพอะไรที่จะให้ประสิทธิภาพคุณตกเช่นการใช้โหลดมากๆหรือการทำบางอย่างนะครับเรามาดูคอนเวอร์เตอร์อีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นโมดูลคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะมีขนาด 3.3 โวลต์นะครับจะสังเกตเห็นว่ามี4ขานะครับมันทำงานยังไงนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้จะจ่ายกระแสสูงสุดได้ที่3แอมแปร์นะครับแต่ละขานะฮะถ้าเทียบกับลิเนียร์เรกูเลเตอร์อันเดิมนะฮะที่ประสิทธิภาพไม่ค่อยสูงนะครับก็3ขาก็จะมีลักษณะหลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็คือขาแรกนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยแทนที่จะเป็นขา input ก็จะกลายเป็นขาที่เรียกว่า enable นะครับก็คือขาที่จะจับว่าเปิดปิดวงจรนะครับส่วนขาที่2นะครับก็จะเป็นขาแรงดันขาเข้านะครับเหมือน IC regulator ขาที่3ก็จะเป็นขากราวนะครับส่วนขาที่4ก็คือแรงดันขาออกนะครับพูดง่ายๆก็คือว่า3ขานะฮะนับจากขาที่2เนี่ยก็เหมือนกับที่เนี้ยไอ้ regulator ธรรมดาแล้วมีขาแรกนะครับแถมขึ้นมาเป็นขา enable นะครับถ้าคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชัน enable นะครับคุณก็จับขาแรกกับขาที่2ช็อตกันนะครับมันก็จะเหมือนกับIC regulator 3ขาธรรมดานะครับก็เป็นขาทางด้าน input นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือขาตัวนี้ก็จะเป็นขากราวแล้วก็ขา output นะครับใช้แบบ IC ทั่วไปเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับของการใช้งานนะครับผมเอาตัวนี้สวิตช์นี้ออกก่อนนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราต่อวงจรเนี่ยเราต้องการที่จะเปิดปิดตัวregulatorหรือวงจรนะครับตัวนี้เราก็จะใช้สวิตช์เปิดปิดที่เมนนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้สมมติว่า IC ตัวนี้เนี่ยวงจรโมดูลนี้จ่ายกระแสได้3แอมป์3แอมป์แปร์เนี่ยคุณจะต้องใช้สวิตช์ขนาดไหนนะครับถ้าดูจากอันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่มีขนาดครึ่งแอมป์แปร์นะครับคุณง่ายๆว่าถ้าคุณใช้ฟูลโหลดนะครับหรือใช้กระแสเต็มที่เลยเนี่ยสวิตช์ตัวนี้คุณใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องหาสวิตช์ที่มีขนาดที่เหมาะสมกว่านี้แต่ว่าด้วยวงจรนี้เนี่ยคุณสามารถใช้สวิตช์ขนาดนี้ได้นะครับคุณเอาตัวนี้ควบคุมได้เลยหลักการนะครับก็ไม่มีอะไรผมก็จะต่อเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็ต่อวงจรเหมือนเดิมนะครับก็คือมีขา input ขากราวขา output นะครับโดยมีขา enable ตรงนี้โอเคครับเมื่อผมต่อเรียบร้อยแล้วผมลองจ่ายไฟนะครับผมเซตแรงดันไว้ที่10โวลต์ตอนนี้ผมจะไม่ลองเปลี่ยนแรงดันอะไรนะครับเพราะคุณคงเข้าใจหลักการของมันละผมเปิดไฟจ่ายเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ output จะไม่มีแรงดันออกแต่ถ้าผมกดสวิตช์นี้นะครับสวิตช์นี้เป็นแบบกดติดปล่อยดับนะครับไม่เหมือนกับสวิตช์แบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือท็อกเกิลสวิตช์นะครับก็คือเป็นแบบกระดกเปิดปิดนะครับเปิดก็จะเปิดไปเลยปิดก็ปิดไปเลยแต่อันนี้ถ้าคุณปล่อยมันจะปิดถ้าคุณกดมันจะเปิดนะครับนะครับพอผมกดกระแสก็จะไหลผ่านโหลดตัวนี้นะครับโดยมีแรงดันตกคอมอยู่ที่ 3.3 โวลต์นะครับฉะนั้นไม่ว่าคุณใช้กระแส input เท่าไหร่ก็ตามนะครับมันก็จะไม่เกี่ยวกับขานี้คุณก็ใช้สวิตช์ตัวเล็กๆเนี่ยควบคุมกระแสเท่าไหร่ก็ได้จับใดที่ไม่เกินกำลังที่ regulator หรือ switching ตัวนี้จะจ่ายได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีของขาที่4หรือขา enable ทีนี้เรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมแรงดันหรือ voltage regulator ด้วย IC นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ลักษณะอย่างแรกก็คือเรื่องของ linear regulator นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ switching regulator หรือ converter นะครับถ้าเป็นแบบ step down นะครับก็จะเรียกว่า buck converter นะครับหรือบางทีก็เรียก step down converter โดยตรงนะครับข้อดีของ regulator แบบ linear ก็คือราคาถูกหาง่ายนะครับส่วนข้อเสียของ linear regulator ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพและความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวมันเช่นเดียวกันครับในทางกลับกัน
regulator แบบ switching หรือแบบ converter เนี่ยมันก็มีข้อดีในแง่ของประสิทธิภาพที่มันจะรักษาให้คงที่ได้แม้ว่าแรงดัน input จะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามและอีกอย่างนึงก็คือมันเกิดความร้อนขึ้นน้อยกว่านะครับ